กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดรับประทานคู่กับซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครทำรับประทานนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมเพราะบางคนจะคิดว่าผัดกุ้งทอดก็ไปชุบแป้งพอเวลาไปเจอซอสผัดผงกะหรี่ความกรอบมันหายไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะก่อนอื่นก็คงต้องจัดการอุ่นน้ำมันซะก่อนต้องเรียนคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้ทั้งผัดแล้วก็ทั้งทอดก็ไม่อยากจะหยิบน้ำมัน3ขวด4ขวดให้วุ่นวายใช่ไหมคุณผู้ชมก็แนะนำเป็นขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ซึ่งได้ทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันโอ้ก็ใช้สะดวกดีนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างวันนี้เราใส่น้ำมันลงไปเตรียมตัวสำหรับงานทอดโดยเฉพาะอุ่นน้ำมันไว้ก่อนไข่ไก่1ฟอง2ฟองแล้วแต่ตีพอแตกไข่เป็นเมือกๆใช่ไหมแบบนี้เหยาะน้ำมันลงไปหยดหนึ่งประเดี๋ยวไข่ก็จะเข้ากันง่ายขึ้นปึ๊บเดียวนิดเดียวแค่นี้วางไว้อย่างนี้แป้งประกอบอาหารโอ้ยใช้มาปลาโกกิซองนี้ใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคุณผู้ชมกี่ครั้งกี่หนก็ออกมาเท่ากันเติมน้ำเท่านี้คนผสมเท่านี้โอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมาเป็นเวลาหลายสิบปีกรอบไม่ต้องพูดกรอบจริงๆเกล็ดขนมปังชุบทอดก็ตาโกกิเข้ามาครบเซตนะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูอันนี้ก็กรอบแบบโกกิไปเลยเวลาทำอะไรก็สนุกสนานทดลองก่อนสักตัวหนึ่งดูดีไหมว่าเป็นยังไง1ตัวกุ้งอย่างนี้คลุกแป้งแห้งก่อนจุ่มไข่ให้เปียกแล้วก็ชามเกล็ดมาไว้นี่เสร็จแล้วก็หมกโอ้โอเคเลยนะรีบเลยนะคะคุณคะอย่านะอย่านะอย่านะฉันละกลัวกลัวถ้าหางกุ้งไม่แห้งเป็นเรื่องทุกทีเลยคุณผู้ชมคลุกแป้งแห้งแห้งแห้งปวกปวกปวกไม่น่ารักอ่ะคุณผู้ชมคะกระทะใบนี้เดี๋ยวเดียนใช้ทั้งทอดทั้งผัดนะคะได้หมดเลยค่ะเป็นกระทะนอนสติกปลาหัวมะลายค่ะก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีอะไรบ้างที่มันจะติดกระทงกระทะนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูกุ้งสิน่ากินเนาะเออกรอบกำลังดีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิตัวสวยใช่เห็นป่ะใช้สัก8ตัว10ตัวต่อ1คนสำหรับการทำซอสผัดผงกะหรี่จริงๆต้องใช้เครื่องปรุงเยอะนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เขารวมมาให้เราเสร็จมันก็เลยสะดวกสะดวกคุณผู้ชมต้องไปเลือกซื้อแล้วไปยืนอ่านนะหาให้เจอซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ปลาโลโบคุณผู้ชมโอ้ตายซองนี้เลิศกว่าเยอะเลยนั่งกินอยู่กับบ้านเนี่ยดูสิแดงแป๊ดเลยคุณผู้ชมเอาออกมาให้หมดซองเขามีรสเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ต้องทำอะไรวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100%ใส่ลงไปผสมกับเครื่องที่เขาให้มานี่แหละในซองนี้พอใส่อัมพวาเสร็จไข่ไก่1ฟองกระเทียมสับใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมกระเทียมจะอยู่ในเครื่องตรงนี้เพิ่มความเปรี้ยวนิดหนึ่งไปหยิบมาเพราะจริงๆแล้วเอาไว้ทำเครื่องดื่มอันนี้คุณผู้ชมครับมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นปลาเนเจอร์เทสไม่น่าเชื่อเนาะเอามาใช้ได้นิดหนึ่งอุ๊ยออกมาอร่อยอ่ะหอมนิดเดียวเท่านั้นเพิ่มความเปรี้ยวชวนรับประทานขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตะกร้อมือคนให้ละลายเข้ากันจริงๆจังๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามีไข่อยู่ในนี้1ฟองแล้วก็มีเครื่องสำหรับผัดผงกะหรี่ปลาโลโบในนี้อุ๊ยตาย
กลิ่นโอเคมากเอาละเราลงมือผัดกันเลยเตรียมไว้หอมใหญ่พริกฝรั่งเหตุการณ์มันจะผ่านไปเร็วมากคุณผู้ชมพรุบพรับพรุบพรับใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นขวดนี้หยิบมาอีกถ้าคุณผู้ชมชอบแบบน้ำมันมันแดงมากๆก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไร้คุณผู้ชมอย่าตกใจทำไมถึงสักใส่เพราะบอกว่าตำรับเนี่ยมันต้องดูแบบมันชวนรับประทานพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกฝรั่งลงไปตามด้วยหอมใหญ่ผัดพริกฝรั่งกับหอมใหญ่ไปอันนี้พริกกับหอมเนี่ยผัดแค่พอเปลี่ยนสีนะคุณผู้ชมเอาละแค่นี้เพราะว่าถ้าผัดนานมากหอมจะนิ่มเกินอย่างเงี้ยมีความหวานในตัวชวนรับประทานนะคุณผู้ชมซอสที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็จะต้องรีบๆผัดไวๆเพราะมันจะสุกเร็วมากพอมันข้นนิดๆนะเราก็ถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมข้างล่างก้นกระทะมันก็จะสุกเราก็จะผัดแค่พอเป็นครีมอันนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าต้องใช้ศิลปะในการทำอย่างยิ่งยวดเอาละพอมันเริ่มจะเป็นลูกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหยุดค่ะปิดไฟได้แล้วนะคะพลืบเห็นไหมพอควันขึ้นแค่สุกใช้ได้ค่ะยกขึ้นแล้วก็ผัดอีกสักนิดนึงค่ะพร้อมเลยค่ะเตรียมจานเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวจัดจานมานะคะมีนางพญากุ้งมารอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ตักซอสที่เดี๋ยวผัดนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะวิธีการเสิร์ฟดูน้ำที่ผัดสิคะคุณผู้ชมเป็นครีมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจับตั้งไปตั้งมาเห็นไหมคุณผู้ชมคะน่ารับประทานมากแล้วก็ยังมีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มีกลิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำรับอาหารพวกนี้ก็คือกลิ่นของใบขึ้นช่ายมันเป็นท็อปโนสนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เราซุกไว้หน่อยเดียวกลิ่นมันก็จะออกแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมซุกไว้แถวนี้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดซอสผัดผงกะหรี่อาหารอร่อยๆแบบนี้บางทีคุณผู้ชมทำเองที่บ้านได้ก็ประหยัดนะอย่างจานนี้ไปนั่งที่ร้านอาหารแน่นอนเลยต้องเป็นร้อยนะคุณผู้ชมทำเองราคาไม่กี่บาทนะเครื่องปรุงซองเดียวกะทิหน่อยนึงน้ำมันหน่อยไข่ก็ฟองเดียวกุ้งเหรอ1 2 3ไม่ถึง10ตัวคุณผู้ชมนี่รับประทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะกับข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมครับสำหรับดีๆแบบนี้มีประจำเลยคุณผู้ชมในรายการกินได้ก็กินทางเวิร์คพอยต์ช่อง23ประจำทุกวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้าคุณผู้ชมมานั่งรอเราเลยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับหลังจากซื้อไก่ทอดมาเสร็จแล้วเวลาไก่ทอดทานไม่หมดเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้เราจะเอาไก่ของเราเก็บแช่แข็งแล้วจะมาทำเมนูข้าวผัดคุณลุงกันค่ะต้องมั่นใจว่าไก่ทอดของเราเนี่ยที่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะโดนความร้อนจนกระทั่งเขาร้อนอีกรอบหนึ่งวันนี้มีเมนูชื่อยาวมาฝากคุณผู้ชมชื่อว่าข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างและผัดมัสมั่นกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ